เบลล่าและป๊ต้องบอกเลยว่าโสดแล้วเนื้อหอมสุดสุดสำหรับนางเอกสาวอย่างเบลล่าราณีเพราะมีข่าวว่าหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบตลอดแถมก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ยอมรับว่าหลังจากที่โสดแล้วก็มีหนุ่มๆเข้ามาจิบบ้างซึ่งตัวเองก็ไม่ปิดอะไรแต่ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่เพราะช่วงนี้งานเยอะแทบไม่มีเวลาพัก พอมีเวลาพักจึงอยากใช้เวลากับตัวเองนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ก็โดนย่วงข่าวเม้าหลังเพจเจ๊มอยร้อยแปออกมาเปิดประเด็นว่ามีพระนางที่กำลังกู๊กิกันนอกจอเพิ่งไปเที่ยวมูงมิงที่อยุธยาก,กันมา แน่นอนว่างานนี้ก็มีคนโยงมาที่คู่ของสาวเบลล่าและพระเอกอย่างหนุ่มโป,ป๊บธนวัฒน์ซึ่งในวันนี้เราจะพาไปย้อนดูบทสัมภาษณ์ของสาวเบลล่ากันค่ะเพราะเมื่อเดินกุมภาพ,พันธิพานมาสาวเบลล่าเคยออกมาตอบความสัมพันธ์กับโป,ป๊บแล้วซึ่งหลังจากโสดกระโดดจ้นหนักซึ่งเบลล่าก็บอกว่าตอบไม่ได้หรอกเพราะไม่รู้ว่าความคิดเราจะเปลี่ยนไปตอนไหนแต่ถ้าถามนะตอนนี้หนุ่มโป,ป๊บอยู่ในสถานะพี่ชายเท่านั้น ซึ่งในบทสัมภาษณ์นักข่าวได้ถามแฟนคลับกลับมาเชียร์เรากับพี่ป๊อเป็นยังไงคะซึ่งเบลลาบอกก็ตามปกติคะ่ะก็จะเชียร์กันเรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งถามบอลลูนได้ไหมเจ้าตัวบอกเราไม่มีทางรู้หรอกคะ่ะว่าในอีกสักพักหนึ่งความคิดเราจะเปลี่ยนไหมหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่่านะตอนนี้ก็ตอบได้ว่าคือพี่ชาย ซึ่งถามว่าตอนนี้ทุกอย่างโอเคขึ้นจิตใจแฮปปี้ขึ้นแล้วใช่ไหมเจ้าตัวบอกทุกอย่างโอเคค่ะแฮปปี้เรียกได้ว,ว่าคำตอบของสาวเบลลานั้นมีลุ้นหนัก,กเลยทีเดียวค่ะเพราะเจ้าตัวบอกเองว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าในอนาคตความคิดเราจะเปลี่ยนไปไหมงานนี้แฟนๆของต้องรอลุ้นกันแล้วล่ะค่ะ